สหรัฐอเมริกายังคงเดินเกมหาทางจัดการเกาหลีเหนือบนเวทีโลกอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดลินดาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติได้อ่านคำแถลงร่วม14ชาติประณามเกาหลีเหนือกลางที่ประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยชี้ถึงการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปเป็นพฤติกรรมที่บ่อนทำลายเสถียรภาพนั่นทำให้คิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือออกโรงจวกสหรัฐและชาติพันธมิตรเผยแพร่คำแถลงร่วมที่น่ารังเกียจโดยเปรียบสหรัฐไม่ต่างอะไรกับสุนัขที่เห่าด้วยความกลัวและชี้ว่าคำแถลงดังกล่าวเข้าข่ายละเมิดอธิปไตยและเป็นการยั่วยุทางการเมืองที่รุนแรงพร้อมยืนยันสหรัฐไม่มีทางปิดกั้นสิทธิในการป้องกันตนเองและยิ่งต่อต้านเกาหลีเหนือก็จะยิ่งเผชิญกับวิกฤตด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้สตรีผู้ทรงอิทธิพลในประเทศยังซัดคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เปิดประชุมฉุกเฉินในประเด็นนี้แต่กลับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ต่อการซ้อมรบระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้นั่นสะท้อนว่าองค์กรแห่งนี้สองมาตรฐานและยืนยันจะไม่อดทนกับความพยายามริดรอนสิทธิ์และจะใช้มาตรการตอบโต้จนถึงที่สุดเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติทางนี้เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปในมุมที่สูงชันครั้งล่าสุดเมื่อ18พฤศจิกายน2565ซึ่งคาดกันว่ามันอาจมีศักยภาพพอที่จะโจมตีสหรัฐได้หากยิงในวิถีมาตรฐานจนทำให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติต้องเรียกประชุมฉุกเฉินเมื่อ21พฤศจิกายนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีมติคว่ำบาตรเนื่องจากจีนและรัสเซีย2สมาชิกหลักใช้สิทธิ์คัดค้าน